มมุติว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเพื่อนแต่เราไม่ได้สติเราจะทำยังไงไม่ให้เพื่อนของเราเสียความรู้สึกในตัวเราและแฟนของเขาเองด้วยครับหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเราไร้สติเพราะว่าแฟนของเพื่อนเขามาปั้มเราใช่ไหมหรือเราไร้สติแล้วเราไปปั้มแฟนเพื่อนหรือเรากับแฟนเพื่อนไร้สติทั้งคู่ฮะทำนองนั้นนะครับทำนองนั้นโอเคเป็นอันว่าวันนั้นเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกไร้สติไปชั่วคราวซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดเรื่องเพราะว่าเราดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับน้องๆทุกคนคงเห็นว่าคุณหมอรณรงค์เป็นประจำเลยไม่ว่าเครื่องที่ขายแอลกอฮอล์อะไรทั้งหลายซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นค็อกทงค็อกเทลเนี่ยวันนั้นมันทำให้สติสัมปชัญญะเราเสียไปและเสียไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับน้องอันดับแรกก็คือแสดงว่าผู้หญิงคนที่น้องไม่มีความสัมพันธ์ด้วยไม่ได้มีกับน้องเป็นคนแรกถูกไหมครับน้องได้ใจได้ไงว่าแฟนเขาไม่เป็นเอชอยู่และถ่ายมาถึงแฟนเขาแล้วแล้วตอนนี้เขาถ่ายมาให้คุณเนี่ยอันนั้นสำคัญกว่าไหมสำคัญกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นการจะไปมีความสัมพันธ์กับใครที่เราไม่รู้จักหรือถึงเป็นแฟนเพื่อนมันปลอดภัยไหมครับมันไม่ปลอดภัยครับโดยเฉพาะยุคนี้ใช่ไหมครับเผลอไปก็เสร็จเลยนะครับและยิ่งเผลอไปตอนนั้นมีใครป้องกันตัวไหมไม่มีเพราะฉะนั้นปัญหานั้นปัญหาใหญ่น้องถ้าเกิดมีเกิดปรากฏการณ์นั้นนะไปปรึกษาคุณหมอซะก่อนรักษาเนื้อรักษาตัวก่อนนะส่วนไอ้เพื่อนจะทำยังไงผมว่าผู้หญิงต้องเป็นคนตัดสินใจถูกไหมครับนะแต่ในกรณีแบบนี้ไม่แนะนำให้น้องๆผู้หญิงมีความสัมพันธ์ทีละสองคนเพราะมันอาจจะเกิดกรณีนะครับตะกั่วเป็นพิษได้นะครับตะกั่วถึงมันจะเล็กๆแต่ถ้ามันผ่านปืนแล้วยิงเข้าไปก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณหมอตอบให้ไม่ได้นะครับแล้วแต่ฟ้าดินบันดาลแต่ว่าคราวหน้าคราวหลังก็จะไปทำแบบนั้นมันก็ดีนะนี่เขาเรียกเป็นข้อสมมุตินะครับคุณผู้ชมน้องเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่เขาเรียกสมมุติให้ฟังว่าอย่าสมมุติอย่างนี้เพราะมันเกิดจริงแล้วมันอันตรายไหมอันตรายครับ